ก็พอมีข่าวว่าประเทศไทยเปิดประเทศนะครับประชาชนในเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็รับข่าวสารกันถึงหมดแหลกคุณนันทยานะครับทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรออนไลน์เนี่ยเขาโอ้ประเทศไทยเปิดประเทศแล้วเราไปทํางานกันค่ะแล้วเราก็เดินเข้าป่าทะลุเข้ามาประเทศไทยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับมีคนมารับที่ชายแดนแล้วก็จะพาเรานั่งรถแต่อาจจะแออัดหน่อยส่งตามบริษัทตามห้างร้านหรือโรงงานที่เขาตกลงกันไว้ ก็คือในหน้าค่ะนะแต่ทีนี้การมาแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเรายังไม่เปิดประเทศตามช่องทางธรรมชาติยังไม่เปิดค่ะยังไงก็ไม่เปิดไม่เปิดทีนี้ก็มีการจับกันได้ทุกวันเลยนะครับไ่ว่าจะเป็นทางตะวันออกทางภาคเหนืออะไรต่างๆเนี่ยนะ่อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยกองกําลังสุรสีโดยนวยเฉพาะกิจลาดย่านะครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อยเคลื่อนที่เร็วนะแล้วก็ต่อชดอแล้วก็ตํารวจท้องที่นะครับรวมทั้งฝ่ายปกครอง แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไซโยกนะครับส่วนที่กำลังร่วมกันจับกลุ่มตัวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้ที่บริเวณชายป่าบ้านกระทะทองหมู่ตําตำบลสีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดเนี่ย97าลายเกือบร้อยลายะนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้รับจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบการข้ามชายแดนเข้ามาเนี่ยนะครับก็อพอจับได้ปุ๊บก็ตรวจอุณหภูมิอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับไม่มีใคร อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน37.5นะเดินทางมาจากย่างกุ้ง <S <S จากจังหวัดพะโคเมาะลำไยทวายะไข่นะครับและอีกพื้นที่หนึ่งนะครับจะไปทำงานที่จังหวัดปทุมธานีมสมุทรสาครระยองและก็นคปรปฐมาถามว่า,ค,าคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่มีการติดต่อล่วงหน้าเนี่ยเขาไม่รู้เราจะไปไหนถูกไหมนะแล้วก็แน่นอนนะครับทุกครั้งที่มีข่าวนี้ก็คือ ต้องมีการจ่ายเงินให้กับนายหน้าเมื่อถึงที่ปลายทางเนี่ยนะคนละหมื่นห้าถึงสองหมื่นบาทอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับว่าคือคือคนที่เข้ามาแบบเนี้ยแน่นอนอมาด <นะ S 2> ้วยความหวังอ่ะคือถ้าเขาสุขสบายเขาก็คงไม่มาแบบพัดบ้านพัดเมืองมาหรอกนะครับใช่แล้วโอ้โหเงินสองหมื่นเนี่ยบางคนอาจจะต้องเก็บโอ้ใช่นะเก็บมาทั้งชีวิตนะ่ะแล้วก็มีความหวังว่าเออจะได้เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย ได้มีไรายได้ส่งไปช่วยเหลือจุนเจือบ้านที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะคะแต่ว่าโอ้แย่น,แนี่แสดงว่าอะไรลงมาแสดงว่าออไอ้กระบวนการในหน้าพาคนลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันยังมีอยู่ยังมีตัวตนยังทำงานอยู่เพียงแต่ว่าแรงงานที่มาเนี่ยข้ามายัางไปไม่ถึงแต่ว่าเนี่ย ห้าหนึ่งก็ต้องเอาละทหารเขาก็ดูชายแดนเขาก็ทําได้ตอนนี้แหละถูกไหมล่ะเป็นหน้าที่เขาเขาก็กั้นตรงนี้ไว้แต่ว่าไอ,อ้เป็นเรื่องตารวจที่ต้องไปดูก<ช>ระบวนการเหล่านี้อยู่ตรงไหนย,ยังไงและที่สําคัญก็คือว่ากระทรวงแรงงานนะคุณปอเมศคือตอนเนี้ต้องรู้แล้วว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการแรงงานเยอะอในการที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยให้เขาเอาเข้ามาอย่างถูกต้องอ่ะ โดยที่ไม่ต้องมาในช่องทางธรรมชาติแบบนี้อ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าติดตามข่าวเนี่ยก็ทรงแรงงานเนี่ยมีการผ่อนผันยืดหยุ่นเรื่องคนที่ทําอยู่และผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะให้มันขึ้นทะเบียนให้มาอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆค่ะ